นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ผัดหมูสับนี่นะคะทำแบบง่ายๆบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้ญาติน้องขุนจะปามาผัดสปาเกตตี้แบบบ้านๆเนาะผัดสปาเกตตี้ใส่หมูสับนี่จ้ะอันนี้ก็จะมีสปาเกตตี้ที่ญาติน้องขุนต้มไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเกลือซอสปรุงรสต้นหอมอันนี้ซอสมะเขือเทศน้ำตาลหมูสับซอสพริกบะหมี่เนาะญาติน้องคุณกระจายประมาณแค่นี้เท่าที่มีเนาะนี่จ้ะมาดูกันว่าผัดเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนเนาะหรือว่าจะลำบะลำนี่จ้ะอันนี้ญาติน้องคุณบะหมี่เนยญาติน้องคุณกระจายแบบบ้านๆเนาะหอมหัวใหญ่อันนี้ญาติน้องคุณจะเอาหอมหัวใหญ่ใส่ญาติน้องคุณผัดแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาอันนี้หมูสับตอนนี้ญาติน้องคุณก็จะใส่เกลือน้ำตาลเอ้ยไม่ใช่ซอสปรุงรสอันนี้น้ำตาลทรายนี่ก็ซอสมะเขือเทศนี่เลย3-4ช้อนโต๊ะนะมะเขือเทศลงไปแล้วมาดูกันว่ามันจะออกมารสชาติไหนแล้วก็ใส่เส้นไปเดี๋ยวย่าน้องคุณใส่น้ำปลานิดนึงเพราะมันจะแห้งเกินไปเนาะอันนี้ก็ใส่ต้นหอมไปโอ้สีจะน่ากินไหมโอ้น่ากินเหมือนกันแต่บอกว่าจะลำหรือเปล่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าสปาเกตตี้แบบบ้านๆกระทะใหญ่อันนี้นะคะนี่จ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ผัดหมูสับนี่นะคะทำแบบง่ายๆบ้านๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าจ้าเสร็จแล้วนะคะสปาเกตตี้ผัดซอสมะเขือเทศหมูสับนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าผัดแบบบ้านๆง่ายๆเนาะ
หนังเทียมหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเป็นกำลังใจครับ